ฮัลโหลค่ะเป็นยังไงบ้างก็เงียบไปเลยไม่ก็อยู่บ้านใช่เพิ่งได้ดูคลิปชีเน่จ้ะไม่แล้วทีนี้ฉันก็เลยคุยกับน้องแบงค์ที่เป็นเจ้าของร้านแบงค์อ่ะยายโกบอ่ะเอ้ยยายแบงค์อ่ะแบงค์เจ้าของร้านเจ๊เดือนนะก็เลยแบบฝากโอนตังค์ให้ประกบหน่อยเออเลยเดี๋ยวฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะโอนตังค์มาให้หล่อนตอนนี้แหละประกบขอบคุณค่ะแม่แล้วชีวิตหล่อนเป็นไงบ้างน่ะเรื่อยๆคือยังไงมันก็ต้องอยู่บ้านแหละแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ไงคืออีดอกกูก็ไปไม่ถูกกูไม่รู้จะคุยกับมึงยังไงกบหนูก็เครียดเลยเรื่องแม่หนูก็เลยไม่ได้อัปเดตไม่อยากโพสอะไรไงไม่รู้จะโพสอะไรไงนึกออกไหมมันมีคนที่คิดถึงมันก็มีคนที่ถามหามันมีคนที่แบบว่าอยากคุยกับกบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมได้แม่ถามเลยนะบางได้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะโอนตังค์ให้โอนให้ 2,000 นะประกบขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณมากๆเลยเอาเงินไว้ใช้นะเงินไปให้แม่หล่อนนะครับไม่แล้วเดี๋ยวถามก่อนทำไมอยู่ๆกลับไปอยู่บ้านแล้วแบบร้านเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วเลยทำไมไม่ทำต่อคือแม่เขาจะแบบคือว่าไอคนน้าที่ทำอยู่กับหนูอะจ้ะเขาว่าติดงานพระด้วยอะไรเงี้ยแล้วช่วงจังหวะที่ว่าโควิดมันนั่นน่ะคนลูกค้าไม่มีพอลูกค้าไม่มีปุ๊บทีเนี้ยหนูก็เลยต้องกลับมาบ้านเพราะรายได้พอลูกค้าไม่มีปุ๊บรายได้หนูก็ไม่เข้าเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างที่หนูต้องใช้จ่ายหนูก็เลยกลับบ้านมาอยู่กับแม่ก่อนแล้วช่วงจังหวะพอโควิดระบาดหนักปุ๊บน้าก็ยังไม่เปิดพอยังไม่เปิดปุ๊บหนูก็เลยยังไม่รู้จะขึ้นมาทำไมหนูก็เลยอยู่บ้านกับแม่ก่อนอ๋อมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมเปล่าค่ะไม่หลายคนก็ถามเอ๊ะแล้วอยู่ๆหล่อนก็หายไปเลยฉันก็เจอเรื่องนี้บางทีฉันก็ไม่รู้จะโทรหาหล่อนดีไหมไอ้กบเพราะว่าบางทีหนูก็มันมีแบบพอดีพัดไม่รู้หนูก็ไม่รู้จะโพสอะไรแม่น้องพอหนูไม่ได้ขายของเนี้ยหนูก็ไม่รู้จะโพสอะไรอย่างเงี้ยแล้วหล่อนก็หายไปจากหน้าเฟซเลยไม่โพสเฟซอะไรเลยมันก็หล่อนไม่ได้หนีหล่อนไม่ได้หนีปัญหาอะไรใช่ไหมหล่อนมีปัญหาอะไรไม่ได้หนีหล่อนมีปัญหาหล่อนเล่าให้ฉันฟังได้นะในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่มีหรอกแต่ตอนนี้หนูคืออยากถ้าตอนนี้หนูอยากจะทำเองโดยที่ไม่ทำกับน้าแล้วไงก็คือไม่ได้ปิดกิจการยำประกบสามแซ่บถูกไหมไม่ตรงนั้นตรงสายใต้ก็ยังเป็นของน้าคนที่ทำกับหนูอยู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นน่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่ว่าเขาจะเปิดต่อหรือจะยังไงนะสิทธิ์ของเขาแต่หนูอยากจะแยกออกมาเปิดเป็นส่วนเป็นของหนูเองแต่ตอนนี้หนูต้องกลับมาคิดทบทวนว่าหนูจะเริ่มต้นยังไงต่ออ๋อแต่ว่าคือตรงนั้นก็คือปิดกิจการก็คือปิดกิจการไปเลยถูกไหมเพราะเขาก็ปิดกิจการไปแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าเขายังขายต่อหรือเปล่าตรงนั้นคนที่ขายอยู่กับหนูว่าเขาไม่ขายแล้วฉันเห็นเขาเก็บของหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ถูกไหมเพราะเขาก็ไม่แจ้งหนูแม่ว่าเขาจะขายต่อหรือไม่ขายต่ออะไรเงี้ยเขาไม่แจ้งทางหนูเลยมันมีประเด็นหลายประเด็นเลยแต่ว่าใครอยากรู้ประเด็นอะไรก็ไปดูในช่องซีเนสแนลเราก็ถือว่าเคลียร์หมดไหมนั่นน่ะใช่เพราะในช่องซีเนสหนูก็พูดหมดหลายเรื่องอะแม่มีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้พูดบ้างปะโกก็ไม่มีแล้วนะเคลียร์หมดเนาะก็บอกหนูว่าชิเน่ถามมาหนูก็ตอบหมดตอบตามว่าเป็นจริงอะแหละไม่มีอะไรเธอก็บอกฉันได้เพราะเราก็ยังรู้จักกันเนาะประกบเนาะถูกไหมค่ะแม่หลายคนก็ยังคิดถึงกันหนูก็เลยกลับมาตั้งหลักก่อนว่าหนูจะต้องทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ยแล้วช่วงจังหวะโควิดอะไรอย่างนี้ด้วยมันเลยทำอะไรไม่ได้ไงแม่แล้ววันนั้นตาโจเขาถ่ายร้านหล่อนหมายถึงหล่อนกลับไปเปิดร้านที่ประจวบหรอหรือว่าไงเปล่าตาโจถ่ายไม่ได้ตาโจลงคลิปว่าประกบกลับมาเปิดร้านยำที่หัวหินประจวบนี่แหละคือคลิปเก่าใช่ไหมคลิปเก่าน่าจะเป็นคลิปเก่าอะไรคือตอนนี้ยำประกบเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีแล้วรอเปิดสาขาของประกบเองเลยถูกปะใช่โดยที่ว่าหนูไม่ต้องร่วมทำใครหนูอยากทำคนเดียวอ่ะเริ่มใหม่มาเริ่มใหม่ยำประกบยังไงก็ยังไม่ปิดกิจการใครที่ปิดกิจการแต่ผมขอแบบว่ากลับมาคิดตั้งแล้วว่าหนูจะต้องทำยังไงต่อดีอะไรเงี้ยใครคิดถึงยำประกบอดใจรอก่อนได้แม่แต่กลับมาเปิดแน่นอนไม่ต้องห่วงแน่นอน 100% เปิดกรุงเทพหรือว่าเปิดที่ไหนกรุงเทพแม่ยังไงก็กลับมาเปิดให้โควิดมันซาก่อนใช่แน่นอน 100% แล้วหล่อนทำอะไรกินนะตอนนี้เอาเงินที่ไหนกินอ่ะก็คือก็ต้องช่วยแม่ขายพวกผังลมแล้วก็มีขายลอตเตอรี่ด้วยอะไรเงี้ยอ๋อก็คือใครอยากซื้อลอตเตอรี่ก็ไปซื้อกับประกบได้ใช่ซื้อยังไงอ่ะหน้าเฟซก็ไม่เคยโพสเลยก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหนูจะโพสทางหน้าเฟซหนูเพิ่งต้องรอลอตเตอรี่รับใหม่มาไงก็หนึ่งสมุดหน้าเฟซก็สามารถไปซื้อลอตเตอรี่กับประกบได้ใ
ช่แม่หล่อนในหล่อนเคลียร์เรื่องผู้ชายกับฉันหน่อยหล่อนเปิดใจคุยกับฉันเลยเรื่องผู้ชายประกบฉันเป็นคนแบบลงคลิปหล่อนเห็นใช่ไหมที่แบบว่าหล่อนจะแต่งงานสร้างอนาคตแล้วสุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมแฟนหนูวันนั้นนะคือว่าตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้ทำงานที่ร้านถามว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันมันก็จะยิ่งแย่หนูไหมหนูก็เลยให้แฟนกลับไปอยู่บ้านมาช่วยแม่ทำงานที่บ้านหนูก็เลยกลับมาบ้านต่างคนต่างแยกกลับมาบ้านหนูไหมตกลงไม่แย่คำเดียวเลยเลิกหรือไม่เลิกยังไม่เลิกแม่ก็ยังคุยกันอยู่ก็คือยังไม่เลิกยังยืนยันว่ายังเป็นแฟนกันเหมือนเดิมใช่ค่ะเอาในคลิปชีเน่เราบอกเราเลิกไม่ใช่หรอไม่ได้เลิกก็เหมือนว่าแยกกันอยู่เหมือนกับว่าเขาก็อยู่กลับไปอยู่กับแม่ที่ชลบุรีหนูก็มาอยู่กับแม่ที่ประจวบแต่ถ้าอยู่ด้วยกันนะรายได้มันก็ไม่มีมันจะยิ่งแย่ไงแม่หนูไหมอ๋อก็คือยังคุยกันอยู่แต่ก็คือแบบว่าแต่ก็ห่างกันเอาห่างไหมก็เหมือนห่างกันนะแม่ต่างคนต่างไปช่วยแม่ช่วยครอบครัวทำงานอ่ะเพราะถ้ามาอยู่ด้วยกันมันจะยิ่งแย่ไงรายได้เราก็ไม่เข้าเอามาก็มาเป็นภาระกันทั้งคู่เลยเนาะใช่ก็ถือว่าเรื่องที่จะแต่งงานก็อนาคตก็แล้วกันอาจจะไม่มีเลยก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าหนูก็เปิดร้านนางก็แฟนหนูก็อาจจะก็กลับมาช่วยหนูเหมือนเดิมไม่ก็ฉันเห็นในเมาส์ก็บอกว่าหล่อนเลิกกับผัวทิ้งหล่อนทิ้งผัวอะไรไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยไม่แต่แค่หนูไม่ได้โพสไม่ได้บอกอะไรไงแม่นึกออกไหมคือก็ไม่ได้เพราะว่าหลายคนเขาก็ตาทุกวันนี้หล่อนรู้ไหมว่าในคลิปที่ฉันสัมภาษณ์หล่อนกับแฟนหล่อนเรื่องจะแต่งงานคนยังมาอวยพรกันเต็มไปหมดอยู่เลยก็ยังคุยกับแฟนหนูก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันเออยังเป็นแฟนกันยังเป็นแฟนกันคุยกันทุกวันเออก็ได้จะได้สบายใจอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมแล้วก็จะถามอะไรอีกเนี่ยไม่มีอะไรอยากพูดเลยหรอถามจริงๆประเด็นหล่อนมันเยอะฉันก็อัดใจเข้าใจไหมบางทีฉันก็อยากถามแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ถามดีกว่าหล่อนเข้าใจฉันใช่ไหมเข้าใจแม่แต่หนูก็เหมือนว่าอยากบอกทุกคนว่าให้รอหนูนิดนึงหนูจะกลับมาเปิดร้านที่แน่นอนแต่ตอนนี้ขอหนูตั้งหลักก่อนว่าหนูจะเริ่มต้นยังไงขอหนูกลับมาคิดทบทวนก่อนว่าให้โควิดมาซาแล้วหนูกลับมาเปิดแน่นอนแม่คือตอนนี้หมายถึงว่าแบบว่าถ้ากลับมาลุยยังไงก็เหนื่อยเนาะเพราะมันโควิดเนาะทำอะไรมากไม่ได้ใช่ไหมดูยังไงมันจะยิ่งจมอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าหล่อนมาเป็นแมวก้าวชีวิตประกบหล่อนเชื่อฉันไหมหล่อนมันคือแมวก้าวชีวิตนะไม่แต่ตอนนี้มันมีประเด็นอยู่มันมีประเด็นแต่จริงฉันก็ไม่อยากจะพาดพิงถึงบุคคลที่3หรอกแต่ว่าในความคิดฉันนะถ้าหล่อนกลับมาดีกับอดีตเพื่อนรักมันก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฉันก็คิดในใจแบบนี้แต่ว่าจริงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสิทธิของอนาคตมันเป็นเรื่องสิทธิของตัวหล่อนแต่ถ้าฉันมองเนี่ยบางทีฉันมองงี้ดีกว่าบางทีการให้อภัยกันมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะบางทีเราก็เฮ้ยบางทีแบบเรามาคอยเชื่อมพอเราเชื่อมแล้วเราจะกลายเป็นหมาอะไรไหมฉันก็แบบเออช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าวันนึงพวกเราจะกลับมาดีกันมันก็เป็นเรื่องราวดีๆถูกไหมค่ะแม่หล่อนเห็นประเด็นใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเห็นหล่อนมองยังไงดีอ่ะเราก็แต่มันหลายคนมันแยกหลายมุมหลายความคิดไงหลายคนหลายความคิดแม่นออกไหมใช่เราไม่สามารถห้ามความคิดใครได้แต่อยู่ที่ว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถามว่าถ้าเขาคุยมาเราก็คุยปกติเราไม่ได้อคติอะไรแต่คือถ้าเขาคุยมาอนาคตเนาะวันนึงถ้าเขาจะกลับมาร่วมงานกับเราก็ถือว่าเราก็เคยเป็นเพื่อนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะฉันก็บอกอย่างนี้นะกบใช่เพราะว่านั้นก็หนูบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าอนาคตทุกคนอะไรไงก็มันก็ไม่แน่แม่แต่ว่าตอนนั้นตรงนี้คือเรายังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงไงแม่สถานการณ์แบบนี้เนาะอคติไปก็ไม่ได้เกิดผลดีอะไรกับใครหรอกถูกไหมมันก็คือแบบกลับมาดีกันให้อภัยกันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะแม่ใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ทิฐิก็ลดลงแล้วเนาะทั้งหมดเลยถูกไหมใช่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เหมือนเฉยๆอะไรเงี้ยถ้าคุยมาหนูก็คุยปกติเลยอย่างเงี้ยเออใครอย่ามาดราม่านะถูกไหมเราก็กำลังคุยดีๆเนาะตัวหล่อนเองก็ดราม่าเหลือเกินเอออ่ะมันไม่มีอะไรประเด็นอะไรมากมายหรอกกบเข้าใจไหมเพราะว่าใครอยากรู้ประเด็นกบก็ไปดูในคลิปชีเน่แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยตอนนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะโอนตังค์ให้หล่อนคือขอบคุณค่ะแม่ช่วยกันนะกบเดี๋ยวฉันมีฉันก็จะช่วยเข้าใจไหมช่วงนี้ก็ต้องดิ้นรนกันนะกบไว้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวโอนไปบอกเลขบัญชีมานี่คือขอบคุณน้ำใจจากคุณแบงค์เจ้าของร้านขอบคุณแบงค์ด้วยนะตอนนี้นางขอบคุณมากมากตอนนี้นางติดโควิดอยู่เธอใช่นางเป็นโควิดทั้งบ้านเลยแม่นางก็เป็นโควิดแต่ก็คือแบบว่าก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยในยามแบบนี้ฉันรู้ว่าหล่อนลำบากใช่ไหมค่ะจะประกบเลขบัญชีหล่อนอะไรนะ
133 133แป๊บนึง133แล้วก็133 238 238 9625เอาไปซื้อข้าวกินนะขอบคุณครับแม่มีคนมาเมาว่าหล่อนเล่นยาจริงหรือเปล่าประกบไม่จริงจะบ้าหรอหนูจะไปเล่นทำไมล่ะเอออ่ะเคลียร์ข่าวหน่อยกบไม่ได้เล่นยาตามที่กูมีคนมาว่ากบไม่เล่นยานะฮะไม่ได้เล่นค่ะบอกไปอีดอกเล่นยาทันใจทุกวันนี้หนูก็ไม่มีแทบจะไม่มีเงินจะกินหนูจะเอาตรงไหนตังค์ไปเล่นแล้วถามว่าหนูจะไปเล่นเพื่ออะไรเออใครก็อย่าไปมองกบอย่างนั้นนะคนเราก็ต้องให้โอกาสวันหนึ่งกบกลับมาได้มันมองได้หลายแง่เพราะเรื่องนี้มันมีมาตั้งนานแล้วแม่แต่หนูก็ถามว่าเราหนูก็ยังยืนยันว่าหนูก็ไม่ได้เล่นเออใช่ใครอย่าไปมองกบแบบนั้นอ่ะให้โอกาสวันหนึ่งกลับมาก็ไปอยู่หนุนกบเหมือนเดิมเนาะทุกคนก็รอร้านประกบยำสามแซ่บกลับมาเนาะกลับมาแน่นอนแม่อ่ะแฟนคลับเขาคิดถึงหล่อนอยากจะบอกอะไรแฟนคลับหน่อยก็ต้องฝากบอกทุกคนนะคะว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้นะคะกบได้รับทุกคอมเมนต์เพราะกบเข้าไปอ่านหมดทั้งคลิปที่นี่หรือคลิปของใครก็แล้วแต่แต่ขอเวลากบให้กบตั้งลำดับและตั้งต้นว่าจะต้องทำไงต่อแต่ขอให้โควิดมาซานิดนึงแต่ร้านยำกบสามแซ่บจะกลับมาแน่นอนค่ะกลับมาตอนนี้โดยที่ว่ากบจะทำเองเอออ่ะแล้วทำไมไปชิงผู้ชายนะไปนวดแล้วไปชิงตังผู้ชายน่ะอันนั้นแม่ฟังนะหนูไม่ได้ชิงแต่ถามว่าแม่หนูถามตามหลักจริงๆนะว่าแม่สมมติแม่ไปนวดกับผู้ชายเนี่ยแม่ก่อนไปเจอฉันไม่เคยไปนวดผู้ชายอีกบไม่ใช่แม่อันนี้หนูพูดตามหลักแม่เราต้องตกลงกันว่าก่อนเราไปถึงคุณต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5หนึ่งคือนวดสองคือน้ำใช่ไหมไม่ไอ้นวดอะนวดมีอะไรบ้างคุณต้องทำตามสมมติคุณจะบอก1 2 3 4 5แต่หนูไม่บอกว่าทำอะไรบ้างแต่สมมติพอไปถึงปุ๊บเขาทำแค่1 2แล้วเขาจะเอาเงินเต็มแม่ถามแล้วหล่อนโดนเยไหมแล้วหล่อนโดนเยไหมฉันถามแค่นั้นแม่เออไม่โดนแล้วไปเสียตังค์ทำไมใช่ไหมใช่แล้วถามว่าเขาทำไม่ได้ทำตามข้อตกลงอะไรไว้อย่างเช่นสมมติว่าวันนี้เรากำลังไปซื้อผู้ชายแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราทำอย่างนี้นะ1 2 3 4 5แต่ปรากฏว่าคุณไม่ทำตามข้อตกลงแล้วเราจะจ่ายทำไมใช่ไหมใช่ใช่เออเราจะไม่ยอมเสียเปรียบเนาะใช่แล้วเราก็จะให้ไปโดยที่ว่าเขาเสียนิสัยทำไมแม่เขาไม่ทำตามข้อตกลงเราก็ไม่ใช่สายปีนหรอกแม่แต่เราวันนั้นถ้าตีประตูเมืองเราแตกเราก็ว่าไปอย่างเนาะใช่แล้วเป็นผู้ชายหัวหินมีผู้ชายขายบริการไหมไหนเล่าสิหัวหินไม่รู้แม่แล้วเราอย่างไรอยู่หัวหินหรืออยู่ประจวบเนี่ยอยู่ประจวบประเมืองโควิดดูแลตัวเองด้วยนะแซวเล่นๆนี่หล่อนซื้อผู้ชายกินหรอประกอบมีบ้างแหละแม่นั่นแหละแต่ช่วงนี้ก็คงไม่หรอกเพราะว่าตังค์ก็ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรไงได้เก็บตังค์ไปกินข้าวเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงช่วยเหลือบอกนะค่ะแม่โอเคแล้วก็กลับมาเปิดร้านประกบเร็วๆนะอยากกินยำมากได้แม่ได้แน่นอนกลับมาเปิดแน่นอนแต่ขอเวลานิดนึงกลับมายังไงก็บอกเด้อค่ะแม่ค่ะขอบคุณค่ะคิดถึงนะค่ะคิดถึงเหมือนกันแม่ฝากบอกแบงค์ขอบคุณด้วยนะแม่นะได้จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ